่นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไตครับมาแล้วนะฮะมาแล้วเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้มาพร้อมกับความอร่อยที่เยาวราชเป็นความอร่อยที่เก่าแก่ยาวนานมากเขาขายกันไม่กี่รุ่นนะมาจนถึงตอนนี้นี่มือรุ่นที่3แล้วรุ่น3แล้วครับก็ประมาณ 4-5 ปีแหละ 4-5 ปีรุ่นที่3หรือ 4-5 ปีแน่นอนนะฮะแต่อยากจะให้ดูจริงๆวันนี้นะใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบชนิดที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดของเขาคือปรุงพิเศษปรุงพิเศษปรุงพิเศษเดี๋ยวมานี่เถอะรอเดี๋ยวเดียวรอเดี๋ยวเดียวตอนนี้ฟังจดหมายก่อนหมายครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังกำลังนั่งซดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างอร่อยอร่อยโอ้ยายเมียนแกก็โผล่พรวดมาพอดียายเมียนเนี่ยชอบแล้วก็ปากแกเหมือนเดิมแกบอกเล่นบะหมี่ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะเจอหวยรับประทานไปสิแม่คุณเศร้าเลยยายเขาบอกแหมจนพูดดีมานั่งกินด้วยกันไหมยายยายเมียนก็บอกโอ้ยขอสักสามคำก็ยังดีอยู่เรื่องตายนี่ยายว่าอยากจะเลิกเล่นแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกวะเออเออเออดิฉันลุกขึ้นมาแล้วยืนมองบนฟ้าโอ้ฉันบอกว่ายายเดียวเดียวยายการเล่นหวยคือการต่อสู้อันยิ่งใหญ่โอ้โหต้องเล่นต่อไปถูกก็ถือว่ากำไรถูกกินก็ได้ประสบการณ์ฉะนั้นห้ามเลิกเด็ดขาดความสำเร็จจะตามมาเคยไหมอ่ะเคยไหมแถวบ้านหนูนะอ่ะโอ้โหถูกหวย10-12 งวดโหจริงเหรอถูกไปเล่นติดเลยติดกันเลยติดซื้อหวย12 งวดติดเลยถูกตลอดเลยถูกทุกงวดถูกอะไรถูกรางวัลนี่ล่ะถูกนี่ล่ะไม่ได้ถูกกินเนี่ยนะไม่ถูกเลยไม่มีแต่เป็นหนี้เขาตอนนี้มัน200,000แล้วทำไมอ่ะซื้อ20,000ถูกได้8,000อย่างเงี้ยพี่ไม่ดีอ๋อมันซื้อหลายตัวหูอ่ะนี่กระดาษ8 แผ่นยังไม่พอรอแล้วพี่โพสซื้อกี่ตัวอย่าเลยครับตอนนี้เตือนกันด้วยความหวังดีใช่ใช่ใช่อย่าเลยครับหนูบอกนะอย่าพลาดเลขเด็ดนะครับไม่ใช่สิเอาเรื่องนี้ดีกว่าอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้เป็นอร่อยจริงๆอร่อยซึ่งเก่าแก่และโบราณนานมามากเลยอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่เยาวราชร้านใส่ล้างก๋วยเตี๋ยวหลอดปรุงพิเศษครับร้านหาง่ายอยู่ในซอยพดุงด้าวนะครับเข้าซอยไปนิดเดียวครับก็จะเห็นร้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับอาม่าไซรังเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาในสมัยก่อนนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะใส่กันแค่เส้นถั่วงอกกระเทียมเจียวไชโป้ต้นหอมแล้วก็ซีอิ๊วหวานเท่านั้นเองฮะแต่สูตรของอาม่าจะมีการเพิ่มหมูบาเต็งปลาหมึกกรอบพร้อมกับราดน้ำหมูตุ๋นเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อผสมผสานคลุกกันทั้งหมดปุ๊บกับซีอิ๊วหวานนะครับจึงทำให้ได้รสกลมกล่อมลงตัวปัจจุบันนี้นะครับเป็นลูกหลานรุ่นที่3นะครับเข้ามาช่วยต่อยอดเพิ่มเมนูข้าวต้มไซรังให้เราได้ฟินกันอีกด้วยเคล็ดลับของร้านนี้นะครับจะอยู่ที่เขาใช้ส่วนสันคอหมูอย่างดีเลยนะครับหั่นเป็นเต๋าและหมักเครื่องไว้2วันเพื่อให้มันทั้งหมดเนี่ยซึมเข้าเนื้อครับพอนำไปต้มก็จะได้รสชาติที่เพอร์เฟคหรือว่าสมบูรณ์แบบเลยใช้กระเทียมไทยเม็ดใหญ่นะครับเนื้อมันจะเยอะมีกลิ่นหอมแล้วก็เจียวใหม่ๆทุกวันเลยนะเส้นใหญ่เนี่ยเขาเป็นเส้นหมี่ที่ส่งตรงมาจากเจ้าประจำเลยนะครับวัตถุดิบดีอาหารก็จะออกมาได้ดีไปด้วยลูกค้านะครับจึงได้กินก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยๆแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานมากว่า50 ปีครับคุณผู้ชมร้านไซลังนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดปรุงพิเศษเยาวราชนะครับเปิด8 โมงเช้าถึง3 ทุ่มเข้าซอยพดุงด้าวไปนิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยครับแล้วจัดเต็มขนาดนี้ของมาเองไม่ได้ครับใช่ใช่เจ้าของร้านใจดีนำให้เรานะฮะแล้วนั่งอยู่สตูนะครับนี่เลยครับนั่นแหละครับท่านที่เสื้อสีชมพู77ครับท่านเสื้อสีส้มนี่คลานตามออกมาอีก2 ปี75นะครับส่วนท่านเสื้อสีขาวนั้นเป็นคนฮุบกิจการทั้งหมดในปัจจุบันก็รุ่น3ฮะเป็นรุ่น3เป็นรุ่น3ท่านผู้ชมครับท่านต้องไปจริงๆนะครับร้านของเขาและการทำของเขาผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยครับเมื่อกี้ผมไปทานคำหนึ่งแล้วเขาบอกอร่อยไหมครับผมบอกอย่างนี้ไม่เรียกว่าอร่อยอย่างนี้เขาเรียกว่านุ่มนวลและแนบเนียนอันนี้คือร้านไซรังก๋วยเตี๋ยวหลอดปรุงพิเศษนะครับจากเยาวราชนะครับผู้ชมครับอยู่ในซอยพดุงด้าวเข้าไปนิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือครับอร่อยจริงๆครับนี่แล้วเส้นเขานะอร่อยจนไม่อยากทำงานครับโอ้ทำเถอะครับทำเถอะครับงานการอยากจะไปเลิกไปเลย
อยากจะเกิดมามีชีวิตเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวหลอดเท่านั้นนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้มันหอมจริงนะหอมมากเส้นนุ่มเส้นนุ่มแล้วหอมมากแล้วเขายังมีตัวข้าวต้มไซรั่งอีกนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ๋อไม่ต้องห่วงร้องไห้ร้องไห้อ๋อเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องข้าวต้มนี่ใส่บะเต็งลงไปใส่บะเต็งครับมันช่างนุ่มนวลเหลือเกินเสียงเปลี่ยนด้วยนุ่มนวลเสียงนุ่มนวลด้วยนุ่มนวลน่ากินลองดูครับคุณผู้ชมครับ50ปีครับกว่า50ปีจากรุ่นที่1รุ่นที่2มาถึงรุ่นที่3เนี่ยมาต่อยอดกันตลอดนี่คือร้านไซรั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดปรุงพิเศษครับเอาเป็นว่าเป็นร้านซึ่งใช้ซีอิ๊วได้อย่างงดงามใช่ซีอิ๊วเนี่ยเวลาใส่มากเกินไปมันก็ไม่อร่อยใส่น้อยเกินไปมันก็ไม่อร่อยแต่อันนี้มันใส่ได้งดงามมากข้าวต้มเองก็ใส่แต่มันเป็นแบบที่พอเราใส่เข้าไปแล้วมันรสมันนุ่มนวลมากเพราะฉะนั้นหลอดห้ามพลาดจริงก๋วยเตี๋ยวหลอดห้ามพลาดจริงๆนี่เขาพูดเองนะฮะเปิด8โมงเช้าปิดอีกทีนึงก็คือ3ทุ่มเพราะว่าคนทำยังเด็กไง75 77ใช่ไหมไม่ไหวไอ้เสื้อขาวนั่นนั่งนับตังค์อย่างเดียวไงไม่ไหวอีนั่งนับตังค์นับตังค์อย่างเดียวเนี่ยเป็นไรเป็นลูกสะใภ้เอาลูกสะใภ้เหรอแล้วก็บอกลูกสะใภ้ด้วยบอกไม่ต้องห่วงหรอกตระกูลไหนก็เหมือนกันลูกสะใภ้มันเอาไปทั้งนังอ่ะลูกสะใภ้มันเก่งอ่ะมันก็เอาไปหมดเลยสิอย่าพลาดนะครับพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพวกสิงห์ราชกรเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับพวกกลิ้งกุ้งสับสตอครับถึงรสถึงชาติแรงจริงๆและถึงใจมากๆอร่อยแล้วมันหอมเหลือเกินเต็มตื้นชื่นใจถึงรสถึงใจจริงๆขนคอนครับขนคอนขอนไรอะคะขอนทมเ ท่ๆกันเลย